สวัสดีครับผมชื่อพันธันวัฒนายากรชื่อเล่นชื่อทันตอนนี้ทำงานอยู่ที่ Anymind Group ตำแหน่ง Deputy Head of Digital Marketing ครับก็ทำงานที่นี่ตั้งแต่กรกฎาคม2018รวมแล้วก็ประมาณ3ปีกว่าๆแล้วครับตอนนั้นยังใช้ชีวิต Slow Life อยู่ที่ภูเก็ตเลยครับแล้วก็ได้รับออฟเฟอร์2ที่ Creative Agency กับที่ที่2คือ Anymind Group ความรู้สึกตอนนั้นคือความรู้สึกตื่นเต้นที่อยากจะหาบริษัทที่มีเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราสุดท้ายแล้วตัดสินใจเลือก Anymind Group นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าการทำงานกับบริษัทที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองแล้วก็มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองเนี่ยรวมกับประสบการณ์เก่าๆที่เราเคยทำมาในวงการของ Digital Agency นะครับเอามาผสมผสานกับเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเนี่ยน่าจะทำให้สนุกและไปได้ไกลกว่าครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับก็ยังคงสนุกที่ได้ทำงานที่นี่แล้วก็ได้เติบโตตามที่ตัวเองคาดหวังไว้ครับเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยยังคงมีการพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของตัวเองอยู่เสมอๆทำให้เราเองไม่หยุดที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับตื่นเช้ามาเลยก็จะเช็คเทรนด์ของประเทศไทยเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเป็นเทรนด์ที่เกี่ยวกับลูกค้าเนี่ยจะแคปหน้าจอเลยแล้วก็ส่งไปในกลุ่มของทีมเมมเบอร์ให้น้องๆทุกคนตื่นตัวมาถึงออฟฟิศประมาณ 9:30 น.นะครับก็จะมาทักทายน้องๆพูดคุยกับน้องๆพอ 10:00 น.ตรงครับก็จะเป็นการประชุมทีมเมเนเจอร์ครับทุกคนก็จะมารีพอร์ตว่าแคมเปญรีซอร์สของตัวเองเป็นยังไงทำงานกับลูกค้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าทุกๆคนในทีมก็จะช่วยกันเสนอความคิดเห็นเสนอโซลูชันโดยส่วนตัวทันเองนะครับเพื่อว่าการเป็นหน้าที่ดีเนี่ยคือการให้เวลากับลูกน้องมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาสู้กับปัญหาอยู่คนเดียวมีคนคอยซัพพอร์ตเขาอยู่เสมอหลังจากประชุมมีตติ้งเมเนเจอร์เสร็จก็จะแยกย้ายกันไปทำงานส่วนตัวแล้วครับส่วนท่านเองนะครับก็จะใช้เวลานี้ครับในการมองหาโซลูชันใหม่ๆให้กับบริษัทให้กับทีมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆไม่ต้องกลัวเลยว่าเวลาเกิดปัญหาเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาคนเดียวเพราะเราทำงานเป็นทีมครับมีทั้งพี่และมีทั้งเมเนเจอร์คนอื่นๆที่คอยร่วมด้วยกันแก้ปัญหาครับแล้วก็ในช่วงบ่ายครับก็จะใช้เวลาในช่วงบ่ายส่วนใหญ่รีวิวแพลนแล้วก็ดูแคมเปญรีพอร์ตของน้องๆในทีมครับเราก็จะคอยมอนิเตอร์น้องๆอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ทอดทิ้งน้องๆให้ทำงานอยู่คนเดียวช่วงตกเย็นก็จะเป็นช่วงของการรีแลกซ์ละเราก็จะไปเดินคุยกับน้องๆชวนน้องที่ว่างอยู่ในขณะนั้นมาเล่นปิงปองด้วยกันใครเครียดหากิจกรรมในออฟฟิศทำกันแพลตฟอร์มที่เราใช้นะครับก็คือ AnyTag ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่คอยช่วยเหลือดูแลจัดการ Influencer Marketing Campaign ไม่ว่าจะเป็นการหา Influencer ที่ใช่สำหรับแคมเปญของลูกค้าโดยอาศัย Data Insight ของ Influencer คนนั้นหรือ Data Insight ของ Follower เราจะมีแดชบอร์ดที่ช่วยให้การ Manage Influencer เยอะๆเนี่ยมีประสิทธิภาพง่ายขึ้นทำงานราบรื่นขึ้นครับผมและสุดท้ายเลยคือการใช้ AnyTag ในการดูรีพอร์ตเรียลไทม์นะครับสามารถช่วยให้เราปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ระหว่างทางได้ทำให้สุดท้ายแคมเปญก็จะประสบความสำเร็จครับทันเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม Facebook Google YouTube Twitter มันก็จะดีกว่าเลยนะครับถ้าเราได้ทำงานร่วมกับบริษัทที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้ใช้แพลตฟอร์มเหล่านั้นนะครับมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา Digital Marketing Campaign ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ